สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลของเรานะครับหรือว่าใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับนะครับเราจะพาทุกคนไปเดินท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆด้วยวิดีโอคุณภาพคมชัดระดับ 4K กันเลยทีเดียวสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ด้วยกันช่วงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยธีมฮาโลวีนครับเราเลือกที่จะมาเที่ยวตอนเย็นๆนะฮะไปถึงตอนค่ำเพราะว่าเราอยากจะมาดูสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ตอนที่เขาเปิดไฟในตอนกลางคืนครับว่าบรรยากาศจะแตกต่างสวยงามแค่ไหนช่วงนี้ฮ่องกงอากาศเริ่มเย็นสบายนะครับแต่ว่าตอนกลางวันก็ยังถือว่าร้อนอบอ้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับถ้าใครที่เคยมาแล้วก็มาดูนะครับว่าบรรยากาศนี้คุ้นเคยหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่เคยมาก็จะได้รู้ว่าแต่ละโซนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับไปกันเลยการเดินทางมาที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี้นะครับเราเลือกที่จะใช้บริการรถไฟฟ้า MTR นะครับเพราะเราถือว่ามันสะดวกที่สุดแล้วครับแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วแล้วก็กะเวลาได้ด้วยครับซึ่งรถไฟฟ้า MTR นี้นะครับก็มีสถานีอยู่ตรงทางเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยสามารถขึ้นรถ MTR สายทุงชุงนะครับมาลงที่สถานีซันนี่เบย์แล้วก็ต่อสายฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เข้าไปในสวนสนุกได้เลยครับรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากๆครับผ่านจุดสแกนตั๋วเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้ามิกกี้เมาส์ต้อนรับเราตั้งแต่ทางเข้าสวนเลยครับช่องสแกนตั๋วมีหลายช่องครับเวลามีคนเยอะๆเนี่ยไม่ต้องรอนานครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะฮะจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆตามคาแรคเตอร์ของตัวละครดิสนีย์ครับแต่ละส่วนก็จะมีเครื่องเล่นมีโชว์มีการแสดงแตกต่างกันออกไปครับพอเดินลอดอุโมงค์น้อยๆมาก็จะหลุดเข้ามาในโลกของดิสนีย์เลยครับตอนนี้เราอยู่ในโซนแรกครับเดินเข้ามาก็จะเหมือนเดินผ่านเมืองเล็กๆเมืองนึงนะฮะโซนนี้เรียกว่า Main Street USA ครับก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆเมืองเล็กๆในอเมริกานะครับข้างในก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกของดิสนีย์นะครับมีคาเฟ่มีร้านเบเกอรี่ก่อนที่จะเข้าไปส่วนอื่นข้างในก็อาจจะลองแวะเข้าไปดูในร้านนะครับหาซื้ออะไรที่มันเป็นของดิสนีย์มาประดับติดตัวนะครับอย่างที่คาดผมหรืออะไรก็ได้ครับให้มันเข้ากับบรรยากาศก็ได้เวลามีการแสดงหรือมีขบวนพาเหรดก็จะจัดอยู่บนถนนเส้นนี้ครับมีความยาวประมาณ200เมตรครับตรงปลายสุดของถนนก็จะเป็นปราสาทดิสนีย์แลนด์นะฮะถ้าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยโซนนี้ก็คือสนุกมือแน่นอนครับ
และนี่ครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือปราสาทดิสนีย์นะครับดูเหมือนว่าปราสาทดิสนีย์ของแต่ละที่เนี่ยจะออกแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีความคล้ายๆกันครับรอบๆก็จะมีสวนดอกไม้มีมุมให้ถ่ายรูปครับแต่รู้สึกว่าจะหามุมถ่ายรูปยากหน่อยนะครับเพราะว่าคนนี้อลังการมากครับจากนั้นเราก็จะเลี้ยวไปทางขวาครับก็จะเข้าสู่โซนที่2นั่นก็คือ Tomorrowland ครับก็จะเป็นสวนสนุกที่ออกแบบเครื่องเล่นในธีมที่เป็นแบบอวกาศครับแบบโลกอนาคตอะไรแบบนี้ครับอาคารหลังคาโค้งๆที่อยู่ฝั่งขวามือนั้นนะครับตรงนั้นเป็นศูนย์อาหารครับเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะมาถึงโซนที่เป็นของ Iron Man เป็นของ Star Wars นะครับช่วงกลางวันก็จะมีเจไดครับออกมาแสดงให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็ให้ได้ถ่ายรูปด้วยข้างหน้าก็จะเป็นช็อปนะครับขายของที่ระลึกของ Iron Man ส่วนข้างในสุดจะเป็นเครื่องเล่นที่จะเป็นแบบซิมูเลเตอร์ฮะก็คือแบบเข้าไปนั่งแล้วก็จำลองการบินแบบ Iron Man อะไรแบบนี้ครับอยู่ติดกับโซน Iron Man ก็จะเป็นรถไฟเหาะครับเรียกว่า Hyper Space Mountain ครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถไฟเหาะที่หวาดเสียวมากๆครับแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะฮะเป็นการเล่นรถไฟเหาะที่อยู่ในความมืดแบบมืดสนิทนะครับเครื่องเล่นนี้นะครับจะไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะครับเขาจะมีจำกัดความสูงของเด็กด้วยนะครับใครที่ชอบความตื่นเต้นหวาดเสียวนะฮะมาตรงนี้เลยครับถัดจากรถไฟเหาะ Hyper Space Mountain นะครับก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า It's a Small World นะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นการล่องเรือนะครับแบบสบายๆนะครับไปตามน้ำครับแล้วก็จะมีสองข้างทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาตัวเล็กๆครับจะแต่งตัวไปตามเครื่องแต่งกายของประเทศต่างๆนะครับร้องแล้วก็เต้นระบำไปตามเสียงเพลงครับข้างในมีตุ๊กตาที่แต่งตัวเป็นชุดไทยด้วยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เอาไว้ดูตุ๊กตาสวยๆงามๆนั่งเรือสบายๆครับไม่ได้มีความหวาดเสียวอะไรมากมายครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เรียกว่าแฟนตาซีแลนด์นะครับก็จะมีเครื่องเล่นตามตัวการ์ตูนต่างๆของดิสนีย์ครับตอนนี้เหมาะกับเด็กมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นส่วนมากก็จะเป็นพวกม้าหมุนอะไรแบบนี้ครับตัวการ์ตูนก็จะเป็นหลายๆเรื่องประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวินนี่เดอะพูห์หรือจะนั่งในถ้วยน้ำชาแมดแฮตเตอร์วิ่งหมุนไปหมุนมานะครับหรือจะถ่ายรูปคู่กับปราสาทดิสนีย์แลนด์แบบใกล้ๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นวิวข้างหลังปราสาทครับแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบครับระหว่างการดูวิดีโอนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเวลาทุกคนสักนิดนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามชมกันนะครับมีที่ให้ถ่ายรูปกับช้างดัมโบ้ด้วยครับในโซนแฟนตาซีแลนด์นี้นะครับก็จะมีสวนแฟนตาซีการ์เด้นครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงตุลาคมก็จะตกแต่งเป็นธีมฮาโลวีนครับก็จะเต็มไปด้วยฟักทองซึ่งก็เป็นของที่ตกแต่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับฮาโลวีนครับพอมาตอนค่ำๆเนี่ยเปิดไฟก็สวยไปอีกแบบครับออกจากโซนแฟนตาซีแลนด์ครับเราก็จะเข้าสู่โซน Toy Story ครับข้างหน้าก็จะมีหุ่นวูดดี้ตัวเบื้องเทิมนะฮะมาให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับข้างในนี้จะเป็นธีมของเล่นครับของเล่นต่างๆเนี่ยทำให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอเดินเข้ามาก็จะรู้สึกตัวเราเล็กไปในทันทีครับเครื่องเล่นในนี้เนี่ยมีความหวาดเสียวมากๆครับอย่างตัวรถ RC Racer เนี่ยนะครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังฮะแบบตั้งฉากกันแบบ90องศาเลยทีเดียวครับไม่ว่าใครขึ้นเนี่ยก็ต้องหวาดเสียวกันทุกคนล่ะครับนอกจากนี้ครับยังมีรถไฟที่เป็นหมา Slinky Dog ครับแล้วก็มีเครื่องเล่นที่เป็นเหมือนกระโดดร่มด้วยนะครับโซนนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับถัดจากโซน Toy Story นะครับก็จะเป็นโซนปราสาทเวทมนต์ครับโซนนี้เป็นธีมปราสาทลึกลับนะครับความคิดส่วนตัวนะฮะก็คือน่ากลัวในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าบ้านผีสิงอะไรแบบนี้นะครับเป็นการออกแบบแนวลึกลับครับสไตล์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์ซะมากกว่าครับน่าจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆต้องฝันร้ายด้วยนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าสู่โซนที่เรียกว่า Grizzly Gulch นะครับเขาก็จะออกแบบเป็นเหมือนทองร้างในอเมริกานะครับก็จะมีน้ำพุร้อนจำลองด้วยครับเครื่องเล่นที่อยู่ในโซนนี้นะครับสนุกครับผมเป็นรถไฟเหาะนะครับก็จะวิ่งขึ้นเขาลงเขาเข้าถ้ำเข้าเหมืองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็หวาดเสียวในระดับหนึ่งเลยครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นตีลังกาขนาดนั้นนะครับแต่ก็วิ่งเร็วครับก็ให้ได้กรี๊ดกันพอสมควรเลยครับบางทีก็จะมีตัวละครจากในหนังของดิสนีย์นะฮะมาแสดงสดให้ดูกันให้ถ่ายรูปกันด้วยครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือครูเอล่านะครับจากหนังเรื่อง101ดัลเมเชียนครับจากนั้นเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเข้าสู่โซนสุดท้ายนะฮะ
ก็จะเป็นโซนที่เป็นการ์ตูนดิสนีย์ที่เกี่ยวกับป่านะครับอย่างเช่นทาร์ซานไลออนคิงหรือเกี่ยวกับทะเลอย่างโมอาน่าแบบนี้ครับเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบล่องเรือตามแม่น้ำครับชมบ้านทาซานชมสัตว์ป่าตามริมแม่น้ำภูเขาไฟระเบิดตุ้งต้ามอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าวันนี้เรามาตอนค่ำแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนอกจากแสงไฟนะฮะแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบนึงครับจากนั้นเดินมาหน่อยนะครับก็จะมาโผล่ตรงปราสาทดิสนีย์แลนด์ตรงนี้ครับตอนค่ำเนี่ยเปิดไฟ2ตัวปราสาทสวยงามมากครับตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับจนมาถึงตรงที่เราเดินออกมาตรงนี้นะครับก็คือเราเดินเป็นวงกลมครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะจะมีการโชว์แสงสีเสียงแล้วก็มีการจุดพลุครับตอนนี้คนก็เริ่มมาจับจองสถานที่ที่อยู่หน้าปราสาทกันเยอะแล้วครับขากลับออกมานะครับเราก็เดินกลับมาตรงทางเข้าที่เราเดินเข้ามาก็คือโซน Main Street USA นะครับตอนค่ำมาเขาเปิดไฟฮะก็คือแบบโอ้โหสวยมากครับทำให้นึกถึงฉากในหนังของดิสนีย์เลยครับถนนเส้นนี้คือเป็นมุมมหาชนนะฮะสำหรับถ่ายรูปเลยครับการมาดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยนะครับคุ้มค่ามากมากครับเพราะสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ไม่จำกัดเวลานะครับไม่จำกัดรอบด้วยครับถ้าใครจะมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับแนะนำครับว่าให้เป็นทริป1วันไปเลยครับจะได้คุ้มกับค่าตั๋วนะครับวิดีโอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ